สวัสดีท่านครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะมาสาธิตการแฮนด์รีเซ็ตเพื่อปลดรหัสของมือถือ Samsung นะครับ J7108 นะตัวนี้ J7108 เนี่ยเป็นของ J7 2016นะครับเวอร์ชั่น108 J7108 จะเป็นเครื่องของฮ่องกงของไชน่านะครับเป็นเครื่องศูนย์นะแต่ว่ามันเป็นของต่างประเทศนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปุ่มกดเราสังเกตที่ปุ่มกดนะครับปุ่มกดจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มกลางนะครับเวลาที่เราจะทําการแฮนด์รีเซ็ตให้เรากดปุ่มเปิดนะครับปุ่มกลางแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับปุ่มกลางนะครับค้างไว้แล้วก่อนแล้วก็กดปุ่มเปิดครับทีนี้ป้าบเข้าไปรอจนกระทั่งมันขึ้นโลโก้แบบนี้จากนั้นเราก็ปล่อย2ปุ่มนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงหรือปุ่มเปิดนะครับเพื่อให้มันเข้าโหมดแบบนี้กดปุ่มกลางนะครับเมื่อกี้จากนั้นให้เราเลื่อนลงมาคำว่า WIP Data Factory Reset นะครับโอเคจากนั้นกดปุ่มเปิดครับ1ครั้งป้าเข้าไปนะครับให้เราเลือกลงมาที่ Delete All User Data นะครับกดเลือกนะครับช่วงนี้รอสักครู่นะครับให้มือถือทำการลบหรือ format ตรงไดรฟ์ของเครื่องนะครับหลังจากformat หรือล้างเสร็จนะครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ wip data formatting data formatting nv data พวกนี้นะครับ format cat เนี่ยเห็นไหมนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมให้เรากดเลือก reboot system ครับโดยการกดปุ่มเปิดนะจากนั้นก็รอครับรอจนกระทั่งมันบูตเข้าสู่หน้าการใช้งานทีนี้รอขั้นตอนนี้จะใช้เวลาสักครู่นะครับเพราะว่าการแฮนด์รีเซ็ตเนี่ยนะครับจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าระบบจะทําการคืนค่าจากโรงงานทั้งหมดเลยนะครับซึ่งการทําแบบนี้จะช่วยให้เราสามารถล้างรหัสนะครับล้างข้อมูลของเครื่องทั้งหมดออกเลยนะครับแต่ขั้นตอนการทําแบบนี้ข้อมูลทั้งหมดจะหายนะครับจำไว้เลยนะครับการทําแฮนด์รีเซ็ตเนี่ยนะครับข้อมูลจะหายนะครับดังนั้นก่อนที่จะทําก็ต้องส่วนใหญ่มือถือที่เกิดปัญหาแหละถึงมาทําแบบนี้นะครับจะเข้าการใช้งานไม่ได้อาจจะติดรหัสหน้าจออะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะทําการแฮนด์รีเซ็ตนะครับเพื่อทําการปลดรหัสนะครับแต่ถ้าเข้าได้ก็สั่งล้างอยู่ในการตั้งค่าเลยสั่งรีเซ็ตคืนค่าจากโรงงานนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานเนาะนะครับการคืนค่ารีเซ็ตจากโรงงานอ
อ่ะโอเคครับหลังจากที่เราทําการสั่งเรื่องล้างเครื่องเสร็จนะมือถือก็จะเข้าสู่หน้าการใช้งานแบบนี้แล้วก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมันจะไม่ติดรหัสอีกแล้วนะครับโอเคครับก็เอามาฝากกันนะครับวิธีการเข้าโหมด Hand Reset ของมือถือ Samsung J7 นะครับ J7 108นะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคุณครับ